ส่วนข่าวนี้นะคะดูเหมือนว่างานเนี่ยจะเข้าฟิล์มรัฐภูมิแล้วก็ดีเจเพชรจ้าซะแล้วค่ะหลังถูกทาง DSI เรียกสอบนะคะเพราะว่ามีชื่อไปพัวพันกับคดี Forex 3D ค่ะล่าสุดทางด้าน DSI หรือกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ร่อนหมายเรียก8บุคคลนะคะให้เข้าพบเจ้าหน้าที่สอบสวนเพื่อชี้แจงค่ะแล้วก็มีรายชื่อ2คนดังติดโผเข้าไปด้วยนั่นก็คือฟิล์มรัฐภูมิกับดีเจเพชรจ้านะคะหลังพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับคดี Forex 3D ค่ะโดยทางด้านฟิล์มรัฐภูมิได้นัดหมายเพื่อเข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่8สิงหาคมนี้นะคะส่วนทางด้านดีเจเพชรจ้าขอนัดหมายเข้าพบในวันที่17สิงหาคมที่กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบศูนย์ราชการค่ะ